I was busy thinking. สวัสดีครับวันนี้มีภาพประกอบจากธนาคารกรุงไทยนะครับเกี่ยวกับการยื่นขออุทธรณ์นะครับหรือว่าการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับข้อมูลจากธนาคารกรุงไทยแปะไว้ในโพสต์เลยนะครับเพื่อนๆ เข้าไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่ไปอ่านนะครับดูของผมก็ได้ผมเปิดให้ดูเลยนะครับนี่เขาบอกว่ามีไม่กี่ขั้นตอนนะครับก็แค่เขาบอกว่าสามารถทำง่ายๆผ่านเมนูยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับโดยท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีสถานะไม่ได้รับสิทธิ์แล้วเท่านั้นนะครับนั่นก็คือโดนปัดตกไปตั้งแต่แรกนะครับที่โดน SMS บอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนาะแล้วก็ถึงจะสามารถกดเข้าไปได้นะนี่เมนูสีม่วงนะครับตอนแรกคิดว่าจะเป็นสีแดงสีชมพูนะครับนี่สีม่วงนี่อันสีม่วงแบบนี้เขาบอกว่าเข้า www เราไม่ทิ้งกันนะครับ1เข้า www ปุ๊บเราไม่ทิ้งกัน .com นะครับ2นี่เลือกเมนูยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็ต่อไปกรอกรายละเอียดนะครับแล้วก็คลิกยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับรายละเอียดก็จะมีหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็กดยื่นทบทวนสิทธิ์นะเขาก็จะย้ำว่าเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นนะต่อไปนะครับปุ๊บอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขนะครับแล้วก็ติ๊กเลือกยอมรับและคลิกยืนยันและดำเนินการต่อนะครับเขาก็จะมีเนี่ยอ่านด้วยแล้วกันนะครับใครที่ติ๊กนะครับของผมลงไม่ได้นะเพราะว่าผมเป็นประกันสังคมนะครับอ่านแล้วก็ติ๊กถูกไปแล้วก็คลิกเลือกยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากโควิด19และพร้อมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลและคลิกยืนยันและดำเนินการต่อนะครับเขาก็จะมีคำถามนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ชัดเลยผมไม่รู้ว่าถามอะไรบ้างนะครับอ่านว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับสถานประกอบการของเรานะแล้วก็ที่อยู่อะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆก็กรอกเข้าไปนะครับประกอบเสร็จก็กดยืนยันและดำเนินการต่อนะครับปุ๊บมันก็จะมาขึ้นหน้านี้นะครับยืนยันการทำรายการนะครับก็กรณีลงทะเบียนด้วยมือถือนะครับใส่รหัส OTP ที่ได้รับทางเบอร์โทรโทรศัพท์ในมือถือนะครับแต่ถ้ากรณีลงด้วยเบอร์โทรศัพท์บ้านนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์บ้านและรหัสไปรษณีย์ที่ลงทะเบียนไว้อ๋อมี2แบบนะครับลงมือถือกับลงเบอร์บ้านนะครับลงมือถือใช้รหัส OTP นะครับลงเบอร์บ้านใช้เบอร์โทรศัพท์และรหัสไปรษณีย์โอเคแล้วก็กดยืนยันอ๋ออันนี้เขามีตัวอย่างมาให้ดูนะครับนี่ถ้าแบบนี้คือใช้เบอร์บ้านนะครับอีกอันนึงแบบนี้คือยืนยันด้วยเบอร์มือถือนะอ๋อโอเคแล้วกดยืนยันนะครับกดยืนยันแล้วจะไปเด้งหน้านี้ทำรายการสำเร็จนะครับหน้าจอจะแสดงผลโปรดเตรียมหลักฐานการประกอบอาชีพของท่านให้พร้อมในกรณีที่เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อขอตรวจสอบอาชีพของท่านแล้วก็ขึ้นวันที่ทำรายการนะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆรายละเอียดอื่นๆผมไม่เห็นแปะอะไรไว้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรานำเสนอข่าวนะโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า